ขณะที่รอบชิงอันดับ3นะคะเป็นการโคจรมาเจอกันอีกค่ะระหว่างสุพรีมชลบุรีอีเทคค่ะทีมตัวแทนจากไทยดีกรีแชมป์โลกเอเชียสโมสรเอเชีย2สมัยค่ะแล้วก็รองแชมป์ปีล่าสุดเนี่ยมาพบกับไซปาจากอิหร่านค่ะซึ่งคู่นี้เนี่ยเขาเคยเจอกันมาก่อนแล้วในนัดแรกค่ะรอบพบกันทั้งหมดในกลุ่ม B โดยสุพรีมเนี่ยก็เป็นฝ่ายชนะไปได้3-1 เซตค่ะอันนี้คือในรอบแรกถูกไหมใช่แล้วค่ะแล้วปรากฏว่ารอบชิงที่3เนี่ยก็ยังเป็นสาวสุพรีมที่เล่นได้เหนือชั้นกว่าแล้วก็เป็นฝ่ายคุมเกมไว้ได้ทั้งหมดค่ะช่วยกันตบทำคะแนนเอาชนะไซปาได้3-0 เซตโดยสกอร์ 25-11 25-18 และ 25-19 ค่ะใช้เวลาการแข่งขันทั้งหมด1 ชั่วโมง 34 นาทีค่ะโดยผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมเนี่ยคือมลิกากันทองค่ะทำไปได้15 คะแนนโดยผู้เล่นแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะในรายการนี้เนี่ยถึงแม้ว่าไทยจะไม่ได้สมหวังเนาะแต่ว่าไทยเนี่ยก็มีนักกีฬาไทยที่มีรางวัลส่วนตัวติดไม้ติดมือกลับมานะคะโดยรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันหัวเสายอดเยี่ยมเนี่ยได้แก่ชัชชุออนโมกศรีค่ะจากนครราชสีมาคิวมินซีวีซีค่ะบอลเร็วยอดเยี่ยมได้แก่ปลื้มจิตถิ่นขาวค่ะจากสุพรีมชลบุรีอีเทคเซตยอดเยี่ยมได้แก่นุสราต้อมคำจากนครราชสีมาคิวมินซีวีซีค่ะส่วนนักกีฬายอดเยี่ยมหรือว่า MVP เนี่ยได้แก่ซาน่าอานาคูลูวาค่ะจากอัลไทวีซีนั่นเองค่ะครับก็อย่างน้อยก็ยังมีการคว้ารางวัลติดไม้ติดมือกลับมานะโอ้ไม่ธรรมดาแล้วจริงๆนะก็เป็นหน้าเดิมๆไหมอย่างมือเซตนุสราต้อมคำนี่ครองความยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนานเป็นระดับโลกนะซาร่านะบอลเร็วปลื้มจิตถิ่นขาวรู้กันว่าบอลเร็วตำแหน่งของเขาเลยนะค่ะชัดชุสีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่แล้วก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ